สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับยีนครับแล้วจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนที่หลงไหลและชื่นชอบยีนครับจะได้ไปดูที่มาและต้นกำเนิดของยีนครับว่ามีที่มาจากไหนและมีต้นกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงวิธีการเลือกซื้อและการดูแลรักษาด้วยครับในประวัติศาสตร์ยีนถือกำเนิดมาหลายร้อยปีแล้วหรือเรียกอีกอย่างว่าบลูยีนอย่างไรก็ดีต้นกำเนิดของยีนนั้นดำเนินควบคู่มากับประวัติของช่างเสื้อวัย17ปีที่ชื่อลีวายสเตาซึ่งอพยพมาอยู่ซานฟรานซิสโกราวศตวรรษที่2393แต่แทนที่เขาจะร่วมเสี่ยงโชคขุดทองเหมืองกับคนอื่นด้วยสายตานักธุรกิจที่กว้างไกลเขากลับนำผ้าฝ้ายมาขายซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดในช่วงนั้นมากนักขุดทองพากันซื้อผ้าใบมาใช้เป็นเต็นท์และใช้คุมรถเขารู้ว่าคนที่ทำงานในเหมืองต้องการกางเกงที่เหมาะกับลักษณะงานลุยมากเขาจึงนำผ้าใบซึ่งทนต่องานหนักๆได้ดีมาใช้ตัดเย็บเสื้อกางเกงในศตวรรษที่2394เขาได้เปลี่ยนจากผ้าใบมาใช้ผ้าฝ้ายที่มีเนื้อนุ่มกว่าเป็นผ้าที่ทอจากเมืองนีมประเทศฝรั่งเศสแต่ชาวอเมริกันเรียกผ้าชนิดนี้ว่าเดนิมนายสเตาท์ยังค้นพบด้วยว่าสีของผ้าเดนิมซึ่งเป็นสีฟ้าครามช่วยปิดบังรอยเปื้อนดินได้ดีดังนั้นสินค้าปรับปรุงใหม่ของเขาจึงขายดิบขายดีไปเลยครับคนรุ่นแรกๆที่ได้ใส่กางเกงลีวายคือกลุ่มคนที่ใช้แรงงานรวมทั้งคนงานเหมืองกางเกงลีวายถูกเรียกว่าโอเวอร์ลอสจนกระทั่งถึงยุค60มันจึงถูกเรียกด้วยคำที่ทันสมัยว่ายีนส์อาจารย์ครับอาจารย์มียีนทั้งหมดกี่ตัวครับก็หลายสิบตัวครับที่เป็นตัวที่เขาเล่นกันนะตัวที่ราคาหลักหมื่นหลักแสนครับอันนี้รวมไปถึงเสื้อกางเกงรวมไปถึงอย่างแล้วรวมไปถึงอะไรก็น่าจะประมาณ30กว่าตัวได้ครับโอ้โหที่เป็นมูลค่าที่เขาเล่นกันเป็นหมื่นเป็นแสนครับครับแล้วทำไมอยู่ๆอาจารย์ถึงมาชอบพวกยีนหรือว่าพวกของที่ทำจากยีนนะครับก็มันเกิดมาจากตอนแรกเนี่ยก็คือตอนที่เราเด็กๆเนี่ยผมได้เห็นลุงผมเนี่ยใส่นะครับลุงผมนี่ใส่ก็เป็นลีวายป้ายส้มตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักป้ายแดงยังรู้จักพวก501ครับก็จะเป็นพวกสายออเรนจ์แท็บหรือเป็นป้ายส้มเนี่ยที่เป็นสายแฟชั่นครับนะครับก็มารู้จักตอนนั้นก็ลุงผมใส่น่าจะประมาณผมอยู่ปฐมอ่ะน่าจะประมาณปี2กว่า2 3 2 4เลยประมาณครับแล้วพอเห็นเขาแรกเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ายังไงครับมันโดนใจหรือว่ามันโอ้ลุงจะชอบมากเพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะอยู่ในเมืองจะอยู่บ้านเกิดเนี่ยจะอยู่ที่สาทรก่อนหน้าจะมีที่นำเข้ามาแต่ว่าที่นำเข้าไปเป็นทางการเลยเนี่ยก็จะเป็นตึกอื้อตือเหลียงครับที่เอาที่อยู่แถวสมุทรโดยเฉพาะเลยใช่มั้ยครับใช่ครับคุณลุงก็จะไปซื้อประจำเราก็จะเริ่มชอบแล้วลุงก็จะฟีเวอร์แต่รีวายมากเพราะว่าลุงจะทำงานเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ว่าจะใส่วันเสาร์อาทิตย์เวลาไปเที่ยวแล้วพาเราไปด้วยเมื่อก่อนจะรักลุงมากติดลุงมากก็ลุงก็ขับรถโฟกเต่าเนี่ยพาไปเที่ยวเสร็จแล้วพอมาอีกทีนึงก็ตอนสมัยมัธยมต้นก็ตอนนั้นเนี่ยรีวายเริ่มบูมครับก็จะมีกระแสมาแล้วว่ารีวายป้ายแดงเราก็ได้ยินคำว่ารีวายป้ายแดงสมัยก่อนเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะได้จากการเล่าต่อๆกันมาครับก็จะมีคนโน้นเล่าคนนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเราก็ได้ยินว่าเฮ้ยสุดยอดมันต้องป้ายแดงนะป้ายส้มยังไม่ป้ายส้มยังไม่สุดยอดแล้วแต่ลุงเรามีป้ายส้มครับมีป้ายส้มแต่ว่าตอนนี้ก็พอดีตอนนั้นลุงเสียก็เลยเขาก็เลยให้คนอื่นไปตอนนั้นทีนี้มันก็เลยเริ่มมาจากเดี๋ยวหนังก็เริ่มมาตอนนั้นน่าจะมีกอง151ริมแดงมันดังขนาดนั้นเลยเนาะครับมีหนังเรื่องกอง151ริมแดงแล้วก็ไปดูเราชอบคนนั้นน่าจะคุณสิเหลี่ยมเล่นนะครับครับแล้วก็ดาราก็ใส่เยอะคุณหนุ่ยอัมพลจะเล่นแต่501ครับ501แต่อาจจะเป็นซุปเปอร์แบ็คอาจจะเป็นหรือว่าเป็นบลูยีนอย่างนี้นะครับก็จะมีคุณหนุ่ยอัมพลอย่างเงี้ยที่เป็นไอดอลเลยโอ้ไอดอลเราก็ใส่เว้ยบิลลี่ก็ใส่คุณพงษ์พัฒน์ก็เล่นโอ้โหใส่แล้วเท่ทุกคนเลยนะดารายุค90ที่แบบในดวงใจเราเท่านั้นเลยอ่ะครับทีนี้ด้วยตอนเด็กเราก็ไม่ได้มีรายได้มากเพราะว่าเป็นครอบครัวข้าราชการก็ไม่ได้มีรายได้มากเพราะนั้นก็เราก็เก็บเงินเจียดเอา
แต่ว่าเราก็ไปดูที่ถ้าอย่างเมื่อก่อนเนี่ย501ธรรมดาเลยที่เป็นหน้าตอนนั้นคือสมัยก่อนนี่ยังเป็น Made in USA ครับเพราะนั้นคนที่เล่นเนี่ยเขาก็จะชอบ Made in USA เราก็ไปดูที่อินทาก็ตวงพันกว่าบาทถ้าเป็นของใหม่แต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็ไปดูหลังจากอินทาเนี่ยเราก็ไปดูตามสวนเออมีมือ2เฮ้ยเราเป็นนักเรียนพอค่อยเก็บเอ้ยมือ2ก็ยังพอได้นะครับ501ตัวแรกก็ซื้อแต่ว่าเป็นมือ2ตอนนั้นซื้อมาตัวเท่าไหร่ฮะตอนนั้นน่าจะ400 500บาทอ๋อก็ไม่แพงมากทีนี้พอนั่นอีกตอนนั้นเราเรียนช่างกลอยู่เพื่อนก็พูดบอกเฮ้ยเพื่อนบอกเข้าสวนมาเฮ้ยยังไม่เจ๋งเลยมันต้องริมแดงเมื่อก่อนมันจะเป็นริมโพงริมโพงที่เป็นลายขยักที่ริมถ้าเราเปิดตรงตะเข็บเนี่ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าริมอะไรอย่างนี้เรียกว่าริมแดงครับริมแดงนี่เป็นผ้าริมก็คือเป็นขอบผ้าเพราะว่าถ้าเป็นยุคเก่าเลยเนี่ยผ้ามันจะเป็นหน้าแคบมันทอได้แค่29นิ้วแต่ถ้าเป็นริมโพงนี่มันตอนหลังนี่เป็นอุตสาหกรรมมากแล้วรีไวเติบโตมากก็เลยทอได้ผืนขนาดใหญ่พอตัดปุ๊บมันก็ต้องมาโพงเพื่อกันลุยก็เลยเพื่อนบอกเฮ้ยมันต้องริมแดงดิมันต้องริมแดงเราก็พยายามไปหาตอนนั้นไปได้ที่วงเวียนใหญ่ตัว 1,000 กว่าบาทแต่ซีดๆนะครับครับสมัยก่อนนี่ก็ตอนนั้นเริ่มแรงแล้วน่าจะสักปี 3-4 เริ่มแรงแล้วได้มาตัวนึงก็โอเคแต่ว่าเราอยากความฝันคือเราอยากได้เข้มๆอ่ะอยากได้ผ้าเข้มๆแบบเนี้ยเหมือนมันจะได้ดูใหม่หน่อยใช่ไหมใช่ครับแต่สมัยก่อนเขาก็เล่นเซอร์นะครับจะเล่นเซอร์แต่ให้ตะเข็บขึ้นตะเข็บขึ้นเต็มสองข้างเพราะว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของรีไวเลยเนี่ยเป็นตะเข็บแบบครับตะเข็บแบบมันต้องเหมือนแทร็กเหมือนรางรถไฟอ่ะพอได้ตอนนั้นกำลังเราก็ซื้อได้แค่นี้พันกว่าบาทก็ได้เซอร์มาครับตอนนั้นได้ยินอีกโอ้โหที่โรงเรียนมาแบบแตกตื่นกันมากเลยเพื่อนใส่บิ๊กอีมาโอ้โหบิ๊กอีเปื่อยๆเลยนะบิ๊กอีนี่คือมันบิ๊กอีนี่คือแพงเหรอฮะหรือว่ายังไงครับใช่ครับมันคือพูดง่ายๆรีไวเนี่ยยิ่งลึกยิ่งแพงยิ่งถ้าเป็นรหัส501สายหลังยิ่งลึกยิ่งแพงโอ้โหถ้าเกิดว่าคนที่จะอยากจะไปซื้อกางเกงตัวนึงเนี่ยต้องศึกษาเยอะพอสมควรเลยนะครับใช่ครับก็ต้องศึกษาครับเพราะว่า1ก็คือถ้าเป็น501เนี่ยถ้าเป็นออริจินอลเนี่ยมันจะมีเรื่องกันหดด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องซื้อใหญ่แล้วมันหดมาใส่เข้ากับตัวเราให้เล็กเค้าเรียกชิงทูฟิตอาจารย์พอจะรู้มั้ยครับว่ายีนตัวไหนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกครับแล้วก็ทั่วโลกนี่เขาต้องการด้วยโอ้ก็จะเป็นรีไวเนวาดา1873ถึง1879ตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดมันมีความพิเศษยังไงครับอาจารย์มันมีความพิเศษยังไงคือพูดง่ายๆคือเป็นประวัติศาสตร์มันคือต้นกำเนิดกางเกงที่เป็นรุ่นมาตรฐานน่ะครับเพราะว่านายรีไวนี่มันตอนที่กำเนิด1850เนี่ยมันก็จะเป็นกางเกงที่ยังไม่มีรีเวทคือเป็นผ้าใบผ้าอะไรคือมันเป็นผ้าจากหลายๆแหล่งอ่ะมาตัดอ่ะในช่วง20ปีแรกอ่ะในช่วง20ปีแรกทีนี้พอตอนหลังเนี่ยเขาก็มาจับมือกับนายจาคอบนายรีไวเนี่ยนายรีไวคิดกางเกงขึ้นมาได้แล้วนายจาคอบนี่คิดหมุนย้ำเป๊กอ่ะเนี่ยครับก็เนี่ยคือเป๊กนี่แหละครับนี่แหละครับที่เราเห็นว่าเป็นทองแดงทองเหลืองเป็นทองแดงเนี่ยครับเนี่ยเป็นเป๊กเนี่ยแล้วก็เลยจับมือกับนายจาคอบก็เลยทำเป็นกางเกงยีนรุ่นแรกขึ้นมาครับที่เป็นผ้ายีนอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่ารุ่นเนวาดาเนวาดา1873ตอนนี้ราคามันประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็อยู่ที่สภาพตอนนี้สวยสุดที่ของรีไวนี่ครับตอนนี้เขายังไม่ได้ตั้งมูลค่าแต่ตัวที่รองลงมาเนี่ยตัวที่รองลงมานะพูดง่ายๆก็คืออันนั้นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งที่สวยที่สุดตอนนี้อยู่ที่บริษัทรีไวซานฟรานซิสโกที่ผมเพิ่งค้นข้อมูลมาแต่ว่าถ้ารุ่นสองเนี่ยเขาเคยตั้งไว้5ล้านบาทเมื่อหลายปีที่แล้วโอ้โหตัวนี้ผมว่ามันน่าจะไปแตะ10ล้านอ่ะโอ้โหเก่งตัวละ5ล้านโอ้โหแล้วคนนี้เนี่ยวิธีการที่เราจะซื้อกางเกงตัวนึงเนี่ยครับผมคือตอนนี้กางเกงยีนก็มีเยอะมากเยอะมากเลยมีหลายแบบมากเลยเราจะเลือกตัวไหนที่แบบเฮ้ยตัวเนี้ยมันตัวใช่เลยมันเหมาะกับเราเลยอะไรเงี้ย1ก็คือต้องดูกำลังทรัพย์ด้วยครับครับเป็นหลักเลยแล้วก็แต่ว่าอย่างต่ำเนี่ยถ้าเราชอบกางเกงที่มันแบบเป็นออริจินอลเบื้องต้นเลยอ่ะก็จะเป็น501ตัวสุดท้ายที่บอกเป็นริมโพงอ่ะครับครับที่ผมเล่นตัวแรกนั่นครับก็เป็นออริจินอลปัจจุบันเนี้ยครับเขาเรียกว่าออริจินอลยังไม่ถึงวินเทจนะครับวินเทจนี่จะต้องเทียบตั้งแต่นับริมแดงขึ้นไปริมแดงจะถึงลึกกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วมันยังมีซูเปอร์วินเทจอีกนะที่อาจารย์บอกก็คือนับตั้งแต่วินเทจตั้งแต่ปีอะไรมาถึงเรียกว่าวินเทจต้นไปเนี้ยวินเทจนี่นับตั้งแต่หนังโคม่าปี1947จนถึงปี1980ครับครับถึงริมแดงตัวท้ายอ๋อ1947เป็นต้นไปครับถอยหลังลงไปถอยหลังลงไปลงมาแต่ถ้าย้อนขึ้นไปแล้วก็จะมีซูเปอร์วินเทจครับ
ถ้าปี1947นี่เขาเรียกว่ารุ่นหนังคอม้าครับมันก็จะเป็นตัวบนสุดหรือตัวท็อปสุดของวินเทจครับนะครับแต่ถ้าเป็นย้อนขึ้นไปอีกย้อนเวลาขึ้นไปอีกอันนั้นเขาเรียกซูเปอร์วินเทจครับแต่ถ้าก่อนปี1900เขาเรียกยุคเหมืองพูดง่ายๆคือตั้งแต่ปี1900มาจนถึงปีก่อน1947จะเป็นซูเปอร์วินเทจก็เริ่มตั้งแต่สุดยอดของวินเทจก็เริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิดมาจนถึง1947แล้วก็1900จนถึง1947ถ้าเป็นต้นกำเนิดเลยก็จะอยู่1873จนถึงปี1900ครับนั้นเป็นช่วงยุคเหมืองครับกางเกงที่อาจารย์ได้มาแต่ละตัวเนี่ยอาจารย์ได้มาอย่างไรครับกางเกงที่ผมได้มานี่ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจาก eBay ครับครับก็พอหลังจากที่พูดถึงว่าความฝันของเราเนี่ยตอนเด็กมันอยากได้แต่ว่ามันไม่มีกำลังซื้อครับทีนี้ว่าพอมาทำงานแล้วเนี่ยก็น่าจะเริ่มสักประมาณปี48 2548ตอนนั้นผมมาเห็นเพื่อนเปิดใน eBay เฮ้ยราคามันต่างกับราคาในบ้านเราเยอะเลยนะครับในช่วงก่อนก็เลยดูว่าเอ๊ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยยีนพวกปีลึกๆบ้านเราไม่มีพ่อค้าเขากล้าเข้ามาขายด้วยสมัยนั้นสักปี48ตอนนั้นวินเทจยังไม่บูมก็คือพูดง่ายๆยีนที่สมัยก่อนเนี่ยจะขายกันได้ก็น่าจะสักตัวละหลักหมื่นต้นๆที่จะขายง่ายครับแต่ถ้าเป็นตัวเป็นแสนเนี่ยไม่มีใครเล่นเพราะว่ายังไม่บูมถึงขนาดนั้นแต่ของวินเทจเชื่อไหมครับมันมีมูลค่าที่นักสะสมเนี่ยต่างชาติเนี่ยก็ต้องการอย่างเช่นญี่ปุ่นเขาก็มาบุกหาในบ้านเรานะบางทีบ้านเรามีหลุดมามีขายผิดราคาเขาก็ซื้อไปครับก็คือมันเป็นตลาดที่มันแลกเปลี่ยนกันเวอร์ไวอ่ะหลุดอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าของแพงเขามาขายถูกอันนี้บางทีบางทีพ่อค้าเราก็อาจจะไม่รู้ราคาแต่ว่าญี่ปุ่นเขาเล่นกันแพงเขาก็มาเดินหาแล้วก็มาจับของจากสวนโยจากอะไรบ้านเราไปก็มีในช่วงยุคนั้นนะประมาณ10กว่าปีครับ10 20ปีที่แล้วญี่ปุ่นจะชอบเข้ามาบุกเมืองไทยตัวไหนได้มายากสุดครับอาจารย์ตัวไหนได้มายากสุดก็คือตัวนี้ครับตัวที่อยู่ข้างหลังเสื้อแจ็คเก็ตใช่ครับเพราะเป็นสภาพเดสต็อกด้วยครับครับแล้วก็ตัวนั้นนี่ก็โหสมัยก่อนนี่คือเขาเรียกว่าซื้อมาราคาแบบท่วมอ่ะมีแต่คนบอกซื้อมาได้ยังไงแต่ด้วยความที่สภาพมันสุดยอดครับถามว่ารุ่นนี้มีคนมีไหมมีแต่ว่าสภาพที่มันเป็นเดสต็อกคำว่าเดสต็อกก็คือสภาพที่มันยังไม่ได้ผ่านการลงน้ำไม่ได้ผ่านการลงน้ำโดนเหงื่ออะไรก็คือของใหม่เลยครับก็คือของใหม่เก่าเก็บครับแล้วของใหม่เก่าเก็บนี่ถ้าเป็นปกติที่เป็นไซส์มาตรฐานเสื้อแจ็คเก็ตไซส์มาตรฐานก็จะเป็นไซส์38 40 42อันนี้เขาเรียกไซส์มาตรฐานจะหายากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้กันไปในยุคนั้นหมดไปแล้วอาจารย์ครับผมว่าตอนนี้เนี่ยกางเกงยีนใครๆก็ผลิตได้ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วในสมัยก่อนเนี่ยฮะก็มีคนผลิตกางเกงยีนเหมือนกันแล้วอาจารย์รู้ไหมว่ากางเกงยีนเนี่ยสมัยก่อนเขาผลิตจากโรงงานไหนกันบ้างก็ถ้าเป็นยุคต้นๆนะครับครับถ้าเป็นยุคก่อนตั้งแต่ก่อนปี1900จนถึงประมาณปี1920ก่อนถ้าตัดเลยก็1915เนี่ยลีไวเนี่ยถ้าเราเมนหลักเลยลีไวก็ใช้ผ้าจากโรงงานเขาเรียกอมอสเคียงครับครับอมอสเคียงก็เนี่ยตัวนี้นะผมเจอตัวนี้นะครับเป็นกางเกงของน้องหนุ่มนะครับครับของน้องหนุ่มเนี่ยจะเป็นนักสะสมอีกท่านนึงนะครับอันนี้ก็ตัวนี้นี่จะเป็นผมหยิบมาเลยนะครับครับขออนุญาตหยิบมาเลยอันนี้ก็เป็นปี1901นะครับเป็นกางเกงปี1901ดูแล้วเลอะน้ำมันน่าจะเป็นกางเกงของช่างยนต์มาก่อนช่างซ่อมเครื่องนะครับแต่นี่ก็พยายามซักแล้วจับได้ครับซักสะอาดแล้วครับแต่ว่ามันออกได้แค่นี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าโรงงานผลิตผ้าก็คือโรงงานอมอสเคียงนะครับอมอสเคียงทีนี้ผมมีวิธีดูก็คือนี่ครับอันนี้พวกนี้กางเกงเนี่ยถ้ายุคที่เราจะใส่ได้ลึกสุดก็น่าจะ1937ครับแต่ถามว่าดีนดีวายนี่มันเป็นผ้าที่ทนที่สุดในโลกผมว่ามันเป็นผ้าที่ทนที่สุดในโลกนะผ้าแบบเอกพวกนี้ครับมันเป็นผ้าที่ทนที่สุดในโลกแล้วก็มันเก็บได้เป็นร้อยปีถ้าเราเก็บอย่างถูกต้องครับครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าผมอยากจะรู้ข้อมูลในการที่จะเลือกซื้อยีนสักตัวหนึ่งครับอยากได้ตัวเจ๋งๆเลยคราวนี้ผมต้องศึกษาอะไรจากตรงไหนบ้างครับถ้าอยากได้ตัววินเทจเนี่ยเราก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของมันก่อนแล้วก็เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเล่นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ย ความรู้เราจะในการซื้อก็ต้องเลือกซื้อก็จะมีตั้งแต่รายละเอียดวัสดุรายละเอียดของการเย็บนะครับว่าตัวไหนก่อนตัวไหนหลังตัวไหนปีอะไรWe'll be right back.
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับยีนโลโก้ของกางเกงยีนลีวายที่เป็นรูปม้า2ตัวแถบสีแดงที่ติดอยู่กับกระเป๋าด้านหลังเริ่มมีขึ้นในคริสตศักราช1936เพื่อให้สังเกตได้แต่กายว่ายีนตัวนี้เป็นของลีวายคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนักสะสมยีนอีกคนนึงนะครับผมนั่นก็คือพี่หนุ่มครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับโอ้โหพี่หนุ่มครับยีนทั้งหมดของพี่เนี่ยพี่มีทั้งหมดกี่ตัวครับพี่ณตอนนี้ก็ประมาณ100นิดๆครับ100นิดๆเหรอครับพี่เริ่มสะสมยีนมานานหรือยังครับชอบมาตั้งแต่เด็กเลยฮะตั้งแต่แบบ 5-6 ขวบเริ่มจาก 5-6 ขวบพี่เริ่มรู้สึกชอบยีนแล้วเหรอครับพี่ใช่จริงก็คือคุณแม่พาไปเที่ยวกรุงเทพเป็นเด็กอัมพวาครับนะครับแล้วก็คุณแม่พาไปเที่ยวกรุงเทพนั่งรถไฟไปขึ้นที่ท่าฉลอมอะไรประมาณนี้ทั่วไปเลยฮะก็คุณแม่เค้าจะซื้อกางเกงยีนให้ก็ให้เราเลือกมันก็มีเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยก็ไปโดนจริงๆก็คือที่ยีนยี่ห้อหนึ่งที่มันมีอะไรแดงๆตรงนี้ครับก็คือของลีวายเราก็ไม่รู้จักหรอกครับว่ามันคืออะไรแต่ชอบแพทเทิร์นของมันครับแล้วตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกว่าชอบยีนแล้วชอบใส่ยีนตั้งแต่เด็กอ๋อแต่คราวนี้เนี่ยที่ผมเห็นนะครับพี่ผมดูแล้วเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยอย่างเช่นแบบว่าอ่ะตัวนี้นะครับนี่เป็นตุ๊กตานะครับตุ๊กตาของลีวายอันนี้ซื้อตั้งแต่ตอนเด็กใช่ไหมครับพี่ไม่ฮะซื้อตอนโตแล้ว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 แต่ซื้อตุ๊กตามาแต่ผมว่าไม่ได้เอามาเล่นแน่นอนอะไรที่เป็นยีนเป็นรีวายเป็นอะไรเงี้ยจะเก็บหมดก็คือเก็บหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมีทั้งกางเกงเด็กก็มีนะครับนี่ตัวนี้โดยเฉพาะกางเกงเด็กค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งกางเกงเด็กอันนี้คือเขาสร้างมาเพื่อที่จะให้เด็กใส่โดยเฉพาะหรือว่าไงครับให้เด็กใส่จริงด้วยฮะแล้วมันจะมีตัวเล็กกว่านี้หน่อยจะเป็นแซมเปิลเวลาไปขายเจอแมนต้องไปขายตามดีลเลอร์อะไรเงี้ยไปพรีเซนต์อะไรเงี้ยครับแต่นี่เป็นกางเกงที่ให้เด็กใส่จริงครับนะครับก็คือมันอาจจะมีปุ่มหลังนิดนึงว่าตอนที่เราชอบอะไรเงี้ยตอนวัยรุ่นแล้วไปดูเห็นกางเกงเด็กในร้านที่เขาโชว์ไว้อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าเราจะไปเข้าไปดูใกล้ๆเราไม่ได้จับหรอกมันอยู่ในตู้กระจกเราเขารู้สึกว่าปฏิเสธที่จะให้เราดูเหมือนแบบเขาก็พูดตรงๆนะฮะว่าคือไม่มีปัญญาซื้อหรอกหรือว่าไม่มีตังค์เราอย่ามาอะไรรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบนิดนึงก็เลยชอบเฉพาะกางเกงเด็กเนี่ยจะชอบมากประมาณนั้นครับผมลักษณะการสะสมของพี่เนี่ยพี่จะเน้นสะสมในเรื่องของอะไรครับพี่ต้องรีวายอันดับแรกแหละนะครับแล้วก็ส่วนจะเป็นแพทเทิร์นไหนไงก็จริงไม่ทุกอย่างที่มันเป็นรีวายเราก็ต้องเป็นตัววินเทจด้วยก็ของใหม่ก็เคยไปเล่นแต่มันก็ยังไม่จบจริงๆมันไม่ใช่จริงๆยังไม่จบนี่หมายถึงอะไรครับพี่มันไม่จบเรื่องอารมณ์แบบเค้าเรียกไงเรื่องตัวย้อนยุคของเค้าดีนะมันไม่ใช่ไม่ดีของเค้าดีแต่ด้วยพอเรามาเก็บจริงแล้วคุณค่าหรือว่าเวลาเราไปเจอเพื่อนหรือว่าเวลาเราคุยกันมันไม่ใช่นอกจากตัวเล็กนะครับแล้วก็ยังมีตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ตัวใหญ่มากเลยตอนแรกอันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือนดิสเพลย์ฮะก็ใส่จริงได้ไหมจริงอาจจะบางท่านก็อาจจะเหมือนให้โจ๊กเกอร์ใส่หรือประมาณนี้แล้วก็เขาตั้งใจไว้เป็นดิสเพลย์ฮะครับชัดๆเห็นชัดๆเลยตรงนี้ป้ายมาชนเลยนะครับผมโหใหญ่มากเลยใหญ่เท่ามือเลยนะครับถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วกลัวไม่รู้นะครับว่าเป็นชัดว่าเป็นยี่ห้ออะไรป้ายอะไรนะครับก็ใส่ตัวนี้ให้รู้เลยเป็นบิ๊กอีโอ้โหแต่ว่าตัวนี้ยังเล็กไปนะครับบิ๊กตัวนึงนี่อันนี้ก็จะใหญ่มากไซส์76โอ้โหไซส์76โอ้โหตัวใหญ่มากพี่ไปหามาจากไหนครับตัวแบบนี้ครับส่วนมากจริงๆเมื่อก่อนอาจจะตั้งแต่ตอนวัยรุ่นยังไม่มีโซเชียลยังไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยฮะก็จะอาศัยไปตามชอบยีนก็จะไปขุกอยู่กับร้านยีนไม่ว่าจะก็จะรู้จักพ่อค้าอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกมาว่าที่นู่นมีบิ๊กอีที่นี่มีอะไรเราก็จะต้องไปให้ได้แต่ละที่ไม่ได้ซื้อหรอกไปดูครับไม่มีตังค์ซื้อไปดูแล้วก็มันค่อนข้างยากที่หาเมื่อก่อนยากมากนะครับแต่ยุคหลังๆที่มันมีโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็ง่ายแล้วแล้วผมได้มีโอกาสรู้จักกับพี่ท่านหนึ่งชื่อพี่แทนนะฮะพี่แทนเดอะแมนก็เขาจะทำงานอยู่ที่อเมริกาครับแกก็เป็นนักสะสมคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีอะไรก็จะคุยกันแล้วก็อยากได้ตัวไหนแกก็จะไขว่คว้ามาให้พยายามแบบจาก eBay จากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นของผมส่วนใหญ่จะมาจากพี่แทนครับหรือไม่ก็พี่ไก่ยีนอะไรเงี้ยฮะครับก็อยู่ที่อเมริกาเหมือนกันก็เขาเป็นเพื่อนกันครับก็จะได้มาจาก2ท่านนี้ซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยครับยีนของพี่มีหลากหลายมีเยอะมากเลยนะครับผมอยากจะถามพี่ว่า
มันมีเสน่ห์หรือว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรพี่ถึงสะสมมันเยอะขนาดนี้ครับตอบยากครับมันเชื่อไหมว่าเออกางเกงยีนผมแทบจะไม่ได้ไม่เคยใส่มันเลยผมซื้อมาดูกระดมจับเดินผ่านเห็นมีความสุขแล้วทุกวันเป็นแบบนี้ครับที่ใส่ชีวิตประจำวันก็ตัวละพันกว่าบาทรีวายตัวละพันกว่าบาทแบบธรรมดาใช่ไหมฮะแต่พวกนี้ก็คือเวลาแบบเวลาเครียดเวลาแบบอะไรประมาณนี้ก็อยากจะแบบเวลาเครียดก็จะมาดมมาดมนิดนึงก็มาดูแหละฮะมาดูแบบพลิกไปพลิกมาอะไรประมาณนี้ครับการที่พี่สะสมยีนเนี่ยมันให้อะไรกับพี่บ้างครับพี่อย่างน้อยผมว่าได้มิตรภาพได้เจอเพื่อนที่ชอบเหมือนกันนะครับได้คุยกันเกือบทุกอย่างก็น่าจะเป็นทำไมตัวนี้มันเก่าขนาดนี้ล่ะครับน่าจะเป็นกางเกงของช่างยนต์มากกว่าก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นเบลหลัง201ครับนะครับได้มาจากพี่ไก่พี่แทนเหมือนกันเป็นตัวที่เอามาดูทีไรแล้วก็ทุกคนจะตลกจะขำว่าซื้อมาทำไมครับเพราะดูจากสภาพก็มันก็คือผ้าคีริวนี่แหละถูกไหมฮะแบบโอ้ผ้าคีริวยังสะอาดกว่าเลยเนาะครับประมาณนี้ฮะก็แต่ยุคมันได้ก็อยู่ประมาณ1901ตอนที่ได้มาก็ถือว่าไม่ได้แรงอะไรมากครับแต่ราคาณตอนนี้จริงๆแล้วในประเทศไทยตอนนี้ถ้าเท่าที่รู้ก็มีอยู่ประมาณ 3-4 ตัวแล้วก็มูลค่าที่พี่ที่ครอบครองเขาตั้งไว้ก็อยู่ประมาณ1ล้านประมาณหมายถึงพี่ตัวนี้ล้านนึงเลยเหรอสภาพใกล้เคียงกันหมายถึงผมไม่ได้ตั้งหมายถึงของพี่ๆเขาครับประมาณนี้ครับเขาตั้งไว้ล้านนึงสภาพใกล้เคียงกันก็คืออ่ะตีง่ายๆเลยก็คือสภาพนี้แหละฮะใช่ครับแต่จริงๆซื้อขายจริงอาจจะไม่ถึงหรอกแต่มูลค่ามันค่อนข้างเป็นซุปเปอร์วินเทจครับอุ้ยนี่ตัวนี้ก็เดสต็อกเห็นเหมือนจะดูดีแต่อาจจะนั่นนิดนึงเป็นเดสต็อกยังไม่เคยใช้งานแต่อย่างเงี้ยซื้อมาทำไมโอ้พี่หนุ่มซื้อมาใช่ไหมเขาไม่ได้ให้มาใช่ไหมก็นี้เกิดจากรอยไฟไหม้จากตอนซื้อมาทรงนี้เลยเหรอครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมในอนาคตนะครับอาจจะกระแสแฟชั่นอาจจะฮิตกางเกงแบบนี้ก็ได้นะครับด้านหลังไม่เท่าไหร่ครับผมนี่ดูด้านหน้าครับสั้นข้างนึงยาวข้างนึงนะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าใส่ในชีวิตปกติต้องเป็นคนที่มั่นใจพอสมควรเลยนะพี่หนุ่มตัวนี้ราคาเท่าไหร่พี่ขอถามหน่อยครับหมายถึงตอนได้มาก็หลายตังค์อยู่ครับถ้าเป็นถ้ามันตัวเต็มแล้วกันเดสต็อกครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ300,000 400,000อุ้ยได้ครับโอ้โหหมายถึงถ้ามันมีขาดขาดไปครึ่งนึงขาดไปเศษ1ส่วน4ก็น่าจะเหลือประมาณ 250,000 นะประมาณนั้นประมาณ 250,000 โอ้โหพี่หนุ่มครับคุณค่าของกางเกงยีนสำหรับพี่มันอยู่ตรงไหนครับอย่างนั้นมันทางใจเลยแล้วกันนะครับทางใจเต็มๆเลยเพราะว่าด้วยการที่มันมีตำนานมีเรื่องราวนะครับเราได้เห็นยีนตัวนึงมันผ่านเรื่องราวอะไรมามันพอจะประมาณได้มันพอจะไปมีอะไรมีท็อปิกที่จะไปคุยจินตนาการต่อกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยมีความภูมิใจนะครับที่อย่างน้อยกว่าเราจะได้มันมาเนี่ยมันค่อนข้างยากครับยากมากต้องรอคอยมันครับขอบคุณมากครับพี่หนุ่มครับยินดีครับยินดีมากครับที่เกิดมาไม่เคยเห็นนะครับมาให้ดูครับแล้วก็รู้เรื่องราวว่าคนแบบพี่หนุ่มก็มีเหมือนกันในการที่ซื้อของเนี่ย โดยที่เอามาดูแล้วก็เอามาชมเอามาดมเอามาชมนะครับผมไม่ได้เอามาเพื่อใส่อย่างเดียวนะครับการที่จะเลือกซื้อยีนสักตัวหนึ่งครับอยากได้ตัวเจ๋งๆเลยตอนนี้ผมต้องศึกษาอะไรจากตรงไหนบ้างถ้าอยากได้ตัววินเทจเนี่ยเราก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของมันก่อนแล้วก็เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะเล่นตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตั้งแต่รายละเอียดวัสดุรายละเอียดของการเย็บนะครับว่าตัวไหนก่อนตัวไหนหลังตัวไหนปีอะไรต้องมีความรู้ก่อนครับโอ้แล้วต้องรู้ประวัติที่มาของโรงงานด้วยว่าโรงงานครับถ้าอย่างผลิตผ้าใช่ถ้าอย่างเมื่อจะสมัยนี้ถ้าอย่างที่ว่าอันนี้คือมอสเคียงถ้าเราโค้ดดูมันก็จะเป็นริมที่มันใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าที่เป็นคนมิวแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นคนมิวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นริมที่เล็กกว่านี่เห็นได้ชัดเจนเลยครับอ๋อแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันอ๋อนี่คือการย้อมก็ต่างกันนะมอสเคียงนี่พอเวลาใช้นานไปแล้วมันจะออกสีฟ้าครับแต่ถ้าเป็นคนมิวรุ่นหลังแล้วเขาจะน่าจะผสมเคมีลงไปแล้ว
เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคลาม 100% เป็นอินดิโก้เป็นยางไม้ 100% ครับแต่ถ้าเป็นตอนหลังก็จะผสมเคมีมันจะเกาะแน่นขึ้นครับอาจารย์ครับผมถามหน่อยครับแล้วหนังสืออันนี้คืออาจารย์เป็นคนเขียนเองเลยหรือเปล่าครับอันนี้หนังสือนี้จะเขียน2คนนะครับก็หุ้นส่วนกันคนละครึ่งครับกับพี่อังกูยีนก็จะแกจะเขียนในเรื่องของประวัติศาสตร์แกจะถนัดในเรื่องประวัติศาสตร์ครับของผมก็จะถนัดในเรื่องการเจาะรายละเอียดรุ่นปีอ๋อก็จะมีโหรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับจะมีพูดง่ายๆอันนี้คือเป็นหนังสือที่พยายามรวบรวมนะครับนักสะสมในสังคมวินเทจเอามาจอยกันเพื่อจะเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดต่อไปนะครับครับเราก็จะรวมนักสะสมไทยแล้วก็รวมไปสู้กับของญี่ปุ่นก็จะมีตั้งแต่รุ่นการจอดละเอียดรุ่นปีเลยตั้งแต่รุ่นเนวาดาแล้วที่สำคัญเป็นของคนไทยทั้งหมดรู้สึกว่าชื่อหนังสือประวัติศาสตร์ของเกงยีนเนี่ยจะมีอยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเลยใช่ครับสูตรยีนใช่ไหมฮะอาจจะเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งทำมาหรือว่าไม่ใช่ครับเป็นวินเทจครับปี1951แล้วเขาเรียกว่าเป็นสูตรยีนรุ่นแรกของโลกโอ้แล้วอาจารย์ได้มาได้ไงแล้วนี่สภาพเดสก์ท็อปก็ตัวนี้นี่ไปได้มาก็คือก็จากอีเบย์เหมือนกันครับครับจากอีเบย์เหมือนกันความพิเศษของมันก็คือมันมีอายุพอสมควรใช่ไหมครับแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรอีกไหมครับมันเกิดจากบิงคัสบี้ครับบิงคัสบี้ถ้าเราไปย้อนประวัติก็คือเป็นดาราเหมือนไอดอลของอเมริกานะตอนนั้นอ่ะครับเขาก็จะเป็นคนที่ชอบใส่แจ็คเก็ตเนี่ยครับเหมือนที่คุณซาบักใส่เลยเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับ1930อันนี้ผมก็ยืมเข้ามาอีกทีนึงนะครับไม่ใช่ของผมเองหรอกครับเนี่ยครับก็จะเป็นยุคเนี้ยที่บิงคัสบี้ชอบใส่มากเลยครับแล้วก็จะคือตัวเดียวกับที่ตัวของผมที่เป็นเดสก์ท็อปเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยตอนสักประมาณปี1950เนี่ยการแบ่งแยกชนชั้นของยีนเนี่ยเพราะยีนมันเกิดจากเหมืองเกิดจากกรรมกรครับพอในยุคก่อนเหมืองเนี่ยก่อนเหมืองนี่ก่อนปี1900จะเป็นยุคเหมืองแล้วหลังปี1900มาจนสักถึงปี1930-40เนี่ยจะเป็นยุคของคาวบอยแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ชอบคาวบอยครับครับบิงคัสบี้ทีนี้พอใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ไปปุ๊บเกิดปัญหาขึ้นมาอ๋อเหมือนคนงานเหมืองครับเขาไม่ให้เข้าโรงแรมโรงแรมระดับ5ดาวที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดาเขาไม่ให้ครับเขาไม่ให้เข้าคราวนี้มีปัญหาก็เสร็จแล้วก็แต่ตอนหลังเขาก็เข้าได้แหละแต่ว่าเกิดความที่แบบโอ้แบบสะดุดใจขึ้นมาแล้วทีนี้เขาก็รีบกลับมาเขาก็เลยรีบติดต่อกับรีไวส์ครับตอนหลังที่ให้เข้าได้เพราะเป็นคนดังแต่ตอนแรกนี่โดนเลยไม่ให้เข้าโอ้โหผมดูแล้วเนี่ยแต่ละตัวแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันมาพร้อมกับประวัติศาสตร์เลยนะฮะอาจารย์ครับใช่กลับมาเนี่ยรีไวส์ก็รีบจัดการทำตัวนี้ให้เลยครับพร้อมทั้งเอาบิงคัสบี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เลยออกงานเลยเปิดตัวเสื้อตัวนี้ผลิต200ตัวทั่วโลกเท่านั้นอาจารย์ครับแล้วอย่างเกงตัวนั้นล่ะครับขอดูหน่อยได้ไหมครับว่ามันมีสายข้างหลังเอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับครับเป็นหูหลังนะครับตัวนี้เป็นเบลหลังเป็นบัคเกิลแบ็คนะครับอันนี้ก็คือในยุคนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีหูเข็มขัดแล้วครับเริ่มมีหูเข็มขัดแล้วก็สายตัวนี้เป็นสายปรับกระชับอ๋อเป็นสายปรับกระชับคนที่มีกางเกงหลวมก็ปรับให้มันแคบลงใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นยุคของปี1937นะครับอันนี้เป็นป้ายขาวก็จะอยู่ในช่วงของกางเกงล้อ201 701 อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่เยี่ยมมากยิ่งเก่าแต่ว่าเราก็รู้นะว่าคนสมัยโบราณเขาใส่กางเกงแบบนี้แต่งตัวกันแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเรามาศึกษาจริงๆนะครับครับที่ตัวนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยตัวนี้เดิมมันย้ำให้เป้าฉีกเวลานั่งไงเวลาคนงานหรือว่าตอนนี้จะเป็นยุคคาวบอยละครับถ้าเป็นยุคคาวบอยก็บางทีนั่งขานั่งอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาครับก็คือพอคาวบอยเนี่ยนั่งอ้าขาหน้ากองไฟแล้วมันเกิดความร้อนการแผ่รังสีความร้อนมาครับเขาก็เลยต้องแก้ไขทีนี้ก็คาวบอยนี่เกิดการกระโดดเลยนะยอมไปร่วมในจุดสำคัญเข้าครับโอ้โหเป็นคนที่แบบว่าชอบยีนแล้วก็หลงไหลยีนมากเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ผมสงสัยอย่างนึงครับว่าทำไมกางเกงยีนเนี่ยเวลาซักแล้วเหมือนราคามันตกเลยไก่ตัวที่ไม่ซักเนี่ยผมมีราคาแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้า
ถ้าจะขายต่อส่วนใหญ่ก็เขาซักกันนะครับเอาเหรอครับแต่วิธีการเอาแปลว่าผมเข้าใจผิดครับเนี่ยแต่ว่าโดยวิธีการที่ใช้อยู่แต่สมมติว่าผมจะขายต่อคุณ Starbucks อย่างเงี้ยผมก็ต้องซักให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าตอนเราไม่เอาเปรียบลูกค้าไงถ้าเกิดว่าตอนไม่ซักเนี่ยอาจารย์ผมเห็นผมเอาแบบเนี่ยที่ไม่ซักมาเราหวังดีเราซักให้ดีกว่าคราวนี้เนี่ยโหทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยสีเสือเปลี่ยนไปหมดวิธีการที่จะซักไม่ให้สีเปลี่ยนน้อยที่สุดคือการใช้น้ำร้อนอย่างเดียวครับลาดไปเลยใช่ครับกางเกงไม่กลัวน้ำร้อนนะครับแต่ต้องระวังเรื่องป้ายนิดนึงเวลาซักมันก็ต้องมีวิธีการก็คืออย่างป้ายวินเทจพวกนี้เราก็จะต้องชูป้ายเอาไว้คือไม่ให้มันโดนน้ำร้อนยีนนี่กลัวอยู่สองอย่างคุณตาบักทราบไหมครับอะไรกลัวน่าจะกลัวโดนขโมยมั้งครับแล้วก็กลัวตากไว้แล้วหายอะไรเงี้ยกลัวหายอันนั้นแน่นอนอันนั้นแน่นอนครับแต่ว่ายีนเนี่ยจะกลัวเรื่องการซักอยู่สองอย่างอ๋อน่าจะเป็นเครื่องซักฟอกอ๋อผงซักฟอกครับผงซักฟอกอีกอันนึงยีนที่ยีนกลัวครับก็คือพวกโคลนแดงโคลนแดงอาจารย์ครับผมฟังอาจารย์เล่ามานะครับผมรู้สึกว่าอาจารย์เป็นคนที่มีความหลงใหลและมีความเชี่ยวชาญเรื่องยีนนะฮะฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีพลังอะพลังอยากที่อยากจะได้ยีนมาบ้างนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าวันนี้อาจารย์มีเวลาว่างยังไงก็ได้วันนี้ผมว่างพอดีเลยเป็นวันหยุดครับครับรบกวนอาจารย์ไปเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปเลือกยีนที่สวนโยจักนะครับดีเลยครับอาจารย์ที่สวนโยจักนี่จะมีกูรูยีนหลายท่านรวมตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราได้รู้ครับว่ายีนที่เลือกนั้นจะเป็นหน้าตายังไงนะครับไปกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เดอะแคมป์นะครับเดอะแคมป์ก็อยู่ตรงจตุจักรนี่เองครับคุณผู้ชมที่นี่นะครับก็จะเป็นแหล่งรวมของวินเทจต่างๆเลยนะครับแล้วแน่นอนครับมียีนวินเทจแน่นอนครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะให้อาจารย์ช่วยผมเลือกซื้อยีนสักตัวนึงครับได้เลยครับด้วยความยินดีครับครับครับงั้นเราไปกันครับถ้างั้นนำเลยครับครับผมได้ครับครับดูร้านนี้กันบ้างครับอาจารย์ร้านนี้นี่อันนี้ร้านนี้ครับโอ้อันนี้จะเป็นทุกเทียมนะอันนี้จะเป็นแนววัยรุ่นครับเป็นแนววัยรุ่นอันนี้ก็เป็นแบบเป็นพิ้นสีนะครับอันนี้เป็นงานใหม่อ๋อครับนี่เป็นงานใหม่พวกนี้ก็จะเป็นครับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นงานที่เหมือนทั่วไปใช่ไหมครับครับมันก็จะเป็นงานอาจจะเป็นแฮนด์เมดทำขึ้นมาก็จะอยู่ให้เป็นสีเป็นอย่างนี้ใช่ครับจะอยู่คนละหมดครับที่อาจารย์สนใจแล้วใช่ไหมร้านนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนอีกแบบนึงนะครับจะไม่ใช่กางเกงจะเป็นอีกแนวนึงที่อาจารย์จะเป็นอีกแนวนึงต้องการใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยมันเหมือนกับเข้าถึงกับคนหลายกลุ่มครับใช่หลายประเภทนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่บางคนอาจจะชอบวินเทจใช่บางคนอาจจะชอบงานย้อนยุครีโปรดักต์ก็แล้วแต่รสนิยมแล้วก็บางคนอาจจะชอบอันนี้จะเรียกเป็นสายแฟชั่นบางคนจะเป็นแนวแฟชั่นชอบใส่ครับปีนี้ใส่ทรงนี้ปีหน้าฉันก็เบื่อฉันไม่ใส่ทรงอื่นบางคนอาจจะชอบแนวแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วแต่วัยแล้วแต่ความชอบรสนิยมดีกว่าครับครับครับถึงว่าดีครับถึงเกงยีนเนี่ยหรือว่าผ้ายีนเนี่ยนะฮะมันสามารถเอาไปเล่นได้แบบหลายแบบนะครับก็ถือว่าทำไมมันเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเลยนะครับมันเหมือนศิลปะที่ถ่ายทอดลงบนพื้นผ้าครับครับเหมือนกับว่าทุกคนที่เกิดมายังไงก็ต้องอย่างน้อยนะต้องมีกางเกงยีนหรือว่าเสื้อยีนเนี่ยสักตัวใช่มันเป็นสิ่งที่ครับมันเป็นสิ่งที่มันเข้าถึงคนได้ง่ายด้วยใช่ครับใช่ครับไหนล่ะครับอาจารย์ร้านนี้อาจารย์บอกนี่ครับอ๋อนี่ร้านวินเทจเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับในนี้จะมียีนวินเทจอยู่เยอะเลยนะครับมีอยู่เยอะเลยนี่คือร้านอาจารย์นี่คือร้านประจำของอาจารย์นี่ร้านนี้วันนี้จะมานั่งคุยกันบ่อยนะครับก็จะเป็นร้านของพี่ท็อปเจ้าของร้านกับคุณดินเจ้าของร้านแล้วก็จะมีกูรูยีนอยู่ข้างในก็อยู่ข้างในแล้วครับรออยู่ข้างในแล้วครับโอเคเข้าไปเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับครับผมเชิญครับโอ้โหคนเต็มเลยครับอาจารย์ครับรู้สึกว่าเหมือนเราสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คนนี้หน้าตาคุ้นนะครับเนี่ยคนนี้นะฮะครับผม
เชิญครับเข้ามาห้องนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมาโดนเชือดยังไงกันไม่รู้นะครับรู้สึกว่าต้องโดนอะไรสักอย่างแน่ๆเลยครับไปวนมาครับผมครับรู้สึกว่ามันจะมีแต่ของเก่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับครับนี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับพี่ครับพี่โจนะครับพี่โจนี่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการซักยีนส์ครับโอ้เชี่ยวชาญเรื่องการซักโอ้สวัสดีครับเชี่ยวชาญเรื่องการซักโดยเฉพาะเลยครับนี่ก็มีดารารับเชิญมาด้วยนะครับคุณเชนณัฐวัฒน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวทีหลังผมจะส่งไปให้พี่ซักที่หลังผมก็จะส่งอยู่ครับได้ครับยินดียินดีพี่ดินครับพี่ไปหาของจากไหนมาครับเยอะขนาดนี้ครับอันนี้จะเป็นที่ร้านผมก็จะมีของส่วนตัวผมแล้วก็ของรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องคนนะครับก็มาจากหลายๆที่นะครับครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นของเก่าใช่ไหมฮะกว่าจะเอามารวมกันได้คือมันต้องสอหาทีละชิ้น2ชิ้นนะฮะหลักๆที่ผมมาตรงเปิดร้านเองตรงนี้ก็คือโดยส่วนตัวผมก็เคยทำงานกับบริษัทมาก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนแยกตัวออกมาครับก็ถ้าลูกค้าหลักๆของผมก็จะเป็นลูกค้าต่างชาตินะฮะครับจะเป็นพวกลูกค้าญี่ปุ่นเขาจะซื้อไปขายต่ออ๋ออย่างที่จันอาร์ตบอกใช่ไหมฮะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าญี่ปุ่นเขาชอบมาเดินที่จตุจักรใช่ไหมครับแล้วก็มาหาเกงก็ยังมีอยู่ครับใช่พี่ครับแล้ววันนี้มีกางเกงไซส์สักประมาณ32 31บ้างไหมครับพี่อยากจะลองอยากจะเอวเดียวกันซะด้วยใส่พระเอกไหนละปล่อยตรงนี้เลยไหมครับพอใจนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมเอาตัวนี้ก็คือว่าไม่มีกางเกงใส่กลับบ้านเลยนะตัวนี้ไปได้มาจากไหนครับคุณชัยครับได้จากที่นี่ครับได้จากที่นี่เลยใส่อยู่ตรงนี้มันคือรุ่นอะไรครับผมรู้ว่ามันเป็น 501XX หนังพม่า 501 แต่มัน X หนังพม่าใช่ครับอย่างนี้ต้องรบกวนคุณเชนช่วยยืนเป็นนายแบบหน่อยนะครับก็เป็นรุ่นหนังพม่านี่แหละอ๋อเป็นหนังพม่าหูตรงนะครับครับนี่เป็นหนังพม่าหนังพม่าหูตรงแต่ว่าไอ้ตัวแผ่นป้ายเนี่ยจะหลุดไปแล้วนะครับขออนุญาตดูเลดแท็บนะครับอ๋อครับอันนี้เป็นเลดแท็บ2หน้าเป็นเลดแท็บ2หน้าประมาณปีอะไรนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงสักปี1952ประมาณ52 53แล้วครับแล้วอย่างพี่เนี่ยครับผมได้ยินมาว่าพี่นี่เชี่ยวชาญในเรื่องของการเรียกว่าการรักษาการซักยีเลยใช่มั้ยครับเพราะว่าเมียใช้ซักผ้าบ่อยครับต้องบอกกันว่าคนที่เค้ามีกางเกงวินเทจนะครับเขาไม่ค่อยนิยมซักกันเพราะว่าเขาเสียดายเขาไม่อยากให้สีมันอ่อนลงแต่ทีนี้เผอิญว่าถ้าเรามีกางเกง LVC หรือมีกางเกงรีไวไทยที่ราคาต่ำลงมาหน่อยที่เราพอหาซื้อได้เนี่ยเราก็สามารถซักให้ยีนมันสวยได้เหมือนที่ฝรั่งใส่นะครับคือเทคนิคมันไม่มีอะไรมากเลยคือเวลาเราซักให้ตะเข็บสวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสอยตะเข็บไม่จำเป็นต้องไปลงเทียนนะครับทำโดยธรรมชาติฝรั่งเวลาซื้อกางเกงยีนไปคงไม่ไปนั่งสอยตะเข็บหรือไปลงเทียนถูกไหมเราก็เลยไปจำลองว่าเราก็ใส่ยีนได้เหมือนฝรั่งครับแต่สิ่งที่เราขาดไปคือเครื่องซักผ้าคือเครื่องอบเพราะเราดูหนังฝรั่งใช่ไหมฮะฝรั่งมันจะมีเครื่องซักผ้าเป็นโรดี้ใช่ไหมฮะครับไปซักน้ำร้อนแล้วก็อบนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นยีนรีไวที่ซื้อมาตั้งแต่สภาพเข้มๆนะครับครับดูตะเข็บดูอันนี้นะครับที่ตรงนี้เขาเรียกว่าตะเข็บนะฮะไม่ได้เกิดจากการสอยหรือการลงเทียนใดๆเป็นวิธีซักด้วยธรรมชาตินะครับเชนบ้างครับครับทำไมถึงชอบยีนล่ะครับคือจริงๆผมว่ายีนเป็นอะไรที่มันง่ายที่สุดแล้วในการแต่งตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กจนยันแก่แบบทุกคนก็ใส่ยีนผมเชื่อว่าในชีวิตนี้ทุกคนน่าจะต้องเคยสัมผัสยีนแล้วมียีนเป็นของตัวเองเนี่ยแน่นอนแต่พอเราใส่ยีนมาเรื่อยๆมันก็จะแบบเราก็จะมองไปมันก็ธรรมดาเริ่มต้นมันก็มาจากญี่ปุ่นครับก็ไปนั่งซื้อกางเกงแบบตั้งได้เลยไม่ต้องใส่แล้วก็ตั้งได้แล้วก็ปั้นสักพักเริ่มห่อเลือดอ๋อเพราะว่ามันแข็งใช่ไหมฮะแข็งมันก็ห่อเลือดแล้วเราก็ศึกษาเรื่อยๆครับแล้ววันหนึ่งพอได้มาจับคำว่าพิกีครับตอนแรกก็ยังเฉยๆครับแต่เก่งมากแข็งขนาดแค่ตอนนั้น 20,000 ผมก็ยังแบบโอ้ยไม่เอาครับแต่พอเราเริ่มเล่นวินเทจสำหรับคนมันคือประวัติศาสตร์ครับประวัติศาสตร์ของมิวสิคัลที่จะถูกลบล้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบเริ่มค่อยๆศึกษาแล้วคนนี้เนี่ยผมเห็นคุยกันเรื่องการปั้นใช่มั้ยฮะการปั้นเกงยีนความสนุกนี่มันอาจจะอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับเรื่องของการปั้นปั้นนี่ปั้นในที่นี้ก็คือการทําให้มันมีเค้าเรียกเฟดการปั้นมันมีประมาณ2แบบครับแบบนึงที่วัยรุ่นชอบคือการปั้น
การปั้นริ้วรอยยับที่วัยรุ่นเขาเรียกเฟดนะครับครับไอ้ที่เรียกวิสเกอร์ฮันนี่คอมอ๋อมีชื่อรอยมีอีกแล้วฮะที่เขาเรียกละเอียดเนาะวิสเกอร์ดวลแมวฮันนี่คอมนี่เป็นรวงผึ้งข้างล่างเขาเรียกสแต็กไอ้รวงผึ้งนี่คือพวกที่ไม่ชอบพับแล้วย่นอันนี้เขาเรียกสปริงหรือสแต็กตรงนี้ไอ้รวงผึ้งอยู่ตรงนี้ครับรวงผึ้งฮันนี่คอมอยู่ตรงนี้อ๋อครับอันนี้วัยรุ่นวันนี้เขาจะชอบใส่กันนานๆใส่นานๆสักน้อยๆครับแต่อย่างผมมันสไตล์สิงสำอางนะครับผมจะชอบใส่ให้สีเสมอกันทั้งตัวประยุกต์ไม่น่าเชื่อนะว่าเรื่องกางเกงยีนเนี่ยคือไม่ใช่ใส่อย่างเดียวนะต้องคอยพิถีพิถันเรื่องของการปั้นให้มันเฟดออกมาสวยงามตามที่เราต้องการอย่างที่พี่โจบอกนะครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยครับเขาก็จะนิยมลายผ้าต่างกันใช่ไหมฮะอันนี้ผ้าสายอันนี้ผ้าสายริมแดงผ้าสายครับมันแบ่งเป็นใหญ่ๆยังไงได้ยังไงครับลักษณะใหญ่ๆมีผ้าอะไรบ้างถ้าแบ่งตามลักษณะเนื้อผ้านะครับถ้าแบ่งตามลักษณะเนื้อผ้าเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มนึงเราเรียกว่าผ้าด้านอันนี้เป็นภาษาชาววินเทจเขาทราบกันครับอีกกลุ่มนึงเขาเรียกเป็นผ้าทรายนะครับวินเทจเนี่ยจะมีอายุเกิดก่อนผ้าด้านนะครับมีประมาณถึงปี77ประมาณ1977นะครับผ้าทรายก็เกิดประมาณปี1977จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับทีนี้อย่างพวกเราโตๆมาเนี่ยเราส่วนใหญ่เรามักจะเห็นกางเกงผ้าทรายเป็นหลักก่อนครับจนวันนึงเราทำงานเรียนรู้แล้วมีทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ถึงไปเรียนรู้เรื่องผ้าด้านครับแล้วเราก็ไปโอ้หลงไหลมันว่าโอ้ผ้าด้านมันเป็นแบบฟรีปีมันลึกเราก็ถึงไปเล่นผ้าด้านกันมาทีแต่โดยส่วนใหญ่ผมชอบผ้าทรายนะครับเพราะว่ามันแบบคนเรามันจำฝังใจนะฮะเวลาโตมากับผ้าทรายเราก็ชอบผ้าทรายเนี่ยลักษณะผ้าทรายเนี่ยจะเป็นถ้าอย่างผ้าด้านเนี่ยก็ต้องอย่างที่อาจารย์อาร์ใส่เนี่ยอย่างคุณเชนใส่เนี่ยนะครับผ้าด้านคือผ้าด้านกับผ้าทรายเนี่ยคำว่าด้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแข็งกับด้านนะครับไม่ใช่คือผ้าใส่ยีนฝรั่งมันต้องหนาและนุ่มด้วยทนทานด้วยแต่คำว่าด้านเป็นคำศัพท์เฉพาะทางที่ชาววินเทจเขาเรียกกันเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับยีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นกำเนิดยีนวิธีการซื้อวิธีการเลือกวิธีการดูแลรักษานะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับผมที่มาให้ความรู้แล้วก็เอาตัวอย่างยีนจริงๆมาให้ดูด้วยนะครับผมครับครับแล้วนี่ก็คือกลุ่มคนที่ชอบและก็หลงไหลในยีนจริงๆแล้วก็หลงไหลอย่างลึกซึ้งเลยครับยีนกลายเป็นแฟชั่นที่ไม่มีวันตายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยยีนถือได้ว่าเป็นเครื่องแต่งกายที่คนนิยมกันไปทั่วโลกนะครับและวันนี้เราก็ได้ซึมซับเรื่องราวของยีนกันมากเลยทีเดียวนะครับผมพบกับรายการค่านิยมใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นนะครับทางช่อง 14 MCOT Family ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ